านั่นเองนะครับที่วันนี้เราจะมาพูดคุยรายละเอียดของงาน9เพลงกันเลยนะครับว่ามีที่มายังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นเชิญน้องๆทุกคนนะครับนั่งประจําที่เลยนี่นะมีเพื่อนที่อยู่แล้วนี่โอ้โหนะได้เห็นตะกี้เนี่ยผมยืนถึงด้านหลังเนี่ยค่อนจบมาเนี่ยโหแต่ละคนเนี่ยยืนทำลมนะครับมันดูแล้วน่าสงสารนะคุณแม่นะคนลุกนะคะมันเป็นเฉดของอารมณ์ที่หลากหลายมากจริงแต่ละคนแน่นอนนะฮะชื่อโปรเจกต์อัลบั้มพิเศษนี้เนี่ยเขาบอกอยู่คือทุกคนมีเรื่องที่จะโดนตัวเองเนี่ยทำให้เราร้องไห้เนี่ยมันแตกต่างกันออกไปใช่ใช่ไหมครับพี่เต้มีอะไรขยายความจากตรงนี้เหมือนในโลโก้ที่ของเราครับว่าคำว่า boy จนตายเขาก็โจนคำเดียวที่จะเป็นแบบจังจาจังจาเหมือนแบบจะติดแหลกไม่ติดแหลกเลยครับก็คือเหมือนเราโพสชั่นกับประโยคที่บอกว่าผู้ชายทุกคนร้องไห้การตั้งคำถามว่ามันจริงผู้ชายร้องไห้ไม่ได้เพราะว่าคือทุกคนก็เป็นคนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงผู้ชายก็เจ็บได้เราแค่เป็นเหมือนกันก็เราในถ่ายทอดเรื่องราวความเศร้าในแต่ละเลเวลของเราคือแต่ละคนจะมีความเศร้าที่ในสิ่งที่เหมือนกันเลเวลไม่เท่ากันก็มาถ่ายทอดผ่านเพลงของคนเก้าคนในโปรเจกต์นี้เลยให้คำว่าดอนมันดูจางนิดนึงเพราะสามารถอ่านเป็น boy child ก็ได้ก็คือไม่ใช่ boy นะคือทุกคนจะสามารถกินกับเพลงในโปรเจกต์นี้ได้ด้วยเพราะทุกคนสามารถมีความรู้สึกและเจ็บได้เหมือนกันเป็นคนนี้ใช่ค่ะซึ่งโปรเจกต์พิเศษนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปมีทั้งหมด9เพลงนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนนะคะเล่าคอนเซ็ปต์สั้นๆง่ายๆนะคะในเพลงของตัวเองให้พวกเราได้ฟังนะคะว่ามีการถ่ายทอดภูมิอ่อนไหวของตัวเองลงไปในเพลงบ้างหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกไปแต่ละคนถ้าเราสังเกตจากภาพสังเกตจากสีความอ่อนไหวความเศร้าต่างๆมันมีเชดค่ะคุณมันมีระดับความเศร้าความอ่อนไหวต่างๆเดี๋ยวจะให้เขาแบบขยายความกันด้วยว่าเพลงของเขาทุกคนนะคะมีระดับความเศร้าความอ่อนไหวขนาดไหนกันได้เลยเดี๋ยวเริ่มที่น้องปลื้มก่อนเลยดีกว่าพี่ปลื้มถ้าสมมติพูดถึงเพลงเรานะความเศร้าเต็ม10คิดว่าเพลงเราอยู่ที่เท่าไหร่นะขอดูเชสีกันโอ้โหประมาณนี้ประมาณ ประมาณ6ประมาณ7 6ถึง7เพราะในเพลงมันจะพูดถึงความสับสนความไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ตามระยะเวลาที่มันเปลี่ยนไปคือผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเคยน่าจะเคยเจอแปดโอ้ค่อนข้างเยอะอยู่เยอะนะคะเพราะอะไรเพราะอะไรคือเพลงนี้ครับเนื้อหาจะเหมือนประมาณเล่าของเราเลิกรากันจากเราจะรู้สึกว่าคือแบบจะมีคนมาถามว่าทำไมเราถึงรักเขาอยู่เรารักเขาอยู่มันเจ็บนะทำไมเราไม่แบบตัดใจแล้วก็ไปใช้ชีวิตสักทีอะไรเงี้ยแต่ว่าความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่แค่ตัดใจครับคือบางครั้งเนี่ยเรารู้แหละว่าต่อเรารักเนี่ยมันเจ็บอยู่แต่ว่าถ้าให้เลือกที่จะรักกับตัดใจอ่ะเราเลือกรักเราเจ็บดีกว่าต้องตัดใจกับเขามากกว่าโอ้โหสร้างระดับแผลค่ะคุณแผลคือมันเป็นหยดคือมันแบบว่ามันซับซ้อนมันหลายสเต็ปความเข้ากันใช่เป็นครอบคอมมิเคชั่นแล้วแค่ที่มันแค่เนี่ยก็อยากให้ดูว่าถ้าอยากให้ดูนะว่าไอ้การตัดใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบทำได้ง่ายมันไม่ใช่แค่นั้นจริงๆมันรักอยู่แหละเข้าใจเวลาเอ้ยคนมาพูดกับเราอ้าวก็แค่เลิกรักสิจ้ะแต่ไอ้แค่เดี๋ยวจริงมันไม่ใช่แค่นั้นมันไม่ได้ง่ายคุณอยู่ในวงโคจรข้างนอกคุณรู้ว่าแต่งเป็นยังไงทำไมคุณพูดแล้วคุณเหมือนอิ่มเพราะว่าระดับความเศร้าระดับแตกมันไม่ได้ว่าโดนแต่ตัวอะไรไม่มีไม่ได้หรอกไปที่คนต่อไปน้ำทอยระดับไหนพี่ทอยประมาณ5-6อันนี้เป็นความเศร้าแบบก็ถือว่าเป็นความเศร้าที่แบบว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าชื่อเพลงก็คือชื่อร้องไม่เป็นไรก็คือเป็นแบบว่าไม่เป็นไรฉันอยู่ได้ฉันโอเคค่ะก็คือเหมือนเธอจะทิ้งกันไปหรือเธอจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ไม่เป็นไรครับผมชื่อเพลงนี้มันเป็นไงแบบว่ามันออกแนวแบบคือมันจ่อแบบไม่ได้เศร้ามากเลยด้วยเนี่ยไม่เป็นไรเลยฉันอยู่ได้ฉันโอเคครับผมมันจะเป็นการได้ระดับเหมือนกันเนาะของเรื่องอันนี้โดนเลยตัดใจตัดใจแต่ละคนบอกว่าเธออยู่ได้ไม่เป็นไรสบายสบายอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนกันแต่ว่าในนี้ก็คือยังมีความเศร้าอยู่นะไอ้การที่บอกว่าไม่เป็นไรไปเถอะกันมันมีความเศร้าอยู่ไม่ใช่บอกเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะต่อไปนั่นนมลูกครับผมอีกคะแนนเองสัก6-7จะเป็นความเศร้าที่เป็นความเหงาซะมากกว่าคือมันพอมันฟังดนตรีอะไรมันจะรู้สึกเหงาแบบมันมีความคือเรื่องเพลงก็จะเป็นแบบว่าเราเคยมีใครสักคนที่ทำให้เรารู้สึกดีเป็น
ป็นความสดใสเป็นเหมือนแสงอาทิตย์ที่คอยสอดส่องเราทำให้เรามีชีวิตชีวาแล้ววันหนึ่งเขาหายไปครับแล้วเราก็ยังรอแสงอาทิตย์นั้นอยู่เพื่อจะทำให้เรามีชีวิตชีวาอีกครับก็คือเหมือนชื่อแบงค์เนี้ยจะจักรวาลที่ฉันต้องการมีแค่เธอเหมือนกับโลกที่ต้องมีพระที่ฉันใดก็จักรวาลฉันก็ต้องการมีแค่เธอฉันโอ้โหดูจากอายุแค่นี้เหมือนกับไหมว่าล้ำลึกขนาดนี้ครับคุณกาล้ำลึกมากนะแต่ก็ยังไม่ถึงกันดีสุดไม่ได้แต่ยังต้องเศร้าอยู่ใช่ต้องเศร้าหงอยอยู่ใช่นะครับอ่ะโอเคคนต่อไปเลยลีพี่ลีพี่ลีไหมครับของผมว่าความเศร้าในเพลงของผมนี่ชื่อเพลงว่าวายผมว่าให้ 8.9 ก็คือ 8.75 8.75 คุณมีทศนิยมด้วยมากมากสุดนะตอนนี้คะแนนมากสุดที่ผมคิดว่ามัน 8.75 เพราะว่ามันเป็นคำถามที่ไม่ได้คือคำตอบเราไม่ได้คำตอบคำความเจ็บปวดนะคือถ้าทั้งเพลงเนี่ยเนื้อเพลงทั้งหมดจะเป็นคำถามไปเลยว่าแบบคนอย่างฉันมีสิทธิ์อะไรบ้างไหมเกิดมาเพื่อสิทธิ์อะไรแค่เท่านั้นคือมันคือการตอบย้ำตัวเองเราเลยแล้วมันเป็นคำถามก่อนนอนนะครับเวลาเราก่อนจะนอนเราต้องทบทวนเรื่องราวต่างๆนะเราก็จะทบทวนว่าทำไมเขาไม่รักเราทำไมเขาถึงรักเราไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันไม่ได้คำตอบผมว่าความเจ็บอยู่ตรงนี้แหละมันเป็นการคิดไปเองวนๆอยู่คนเดียวใช่มันคือชีวิตเต็มลุ่มนะคือวายเนี่ยเป็นวายคือที่เราถามกับตัวเองแต่ว่าไม่มีใครตอบเราใช่ครับผมไม่ได้เข้ามาตรงนี้เหมือนยังไม่มุ่งอ่อนหรือว่าเรียกว่ามุ่งอ่อนเป็นวงเล็กแบบนั้นก็ได้ครับเราเจอ 8.75 ตอนนี้ไม่รู้ว่ามีผู้ท้าชิงที่ประมาณ3เฮ้ยทำไมน้อยจังเลยพี่จอนน้อยที่สุดแล้วครับเพราะว่าเหมือนผมจะเป็นชื่อเพลงมันคือเหงาเป็นโทนี่มันก็คือเป็นความเหงามากกว่าที่เรายังไม่ลืมคนเก่าเหมือนเราเป็นผู้ชายที่แบบเฮฮายิ้มแย้มตลอดเวลาเราจริงๆแล้วเราก็มีขาที่เราเหงาคิดถึงเขาเหมือนกันนี่เห็นว่าเราไม่มีมันเต้นมันโยกอะไรแบบนี้จริงๆถ้าใจสดใสที่สุดในนานแล้วทั้งเท่าเพลงมันประมาณ 2-3 ปีละแต่ว่ายังคิดถึงอยู่บางยังมุ่งมั่นไม่ได้อะไรประมาณนี้ใช่ก็ยังมีเขาอยู่ในใจเสมออะไรเงี้ยครับใช่มีเขาอยู่ก็ดีกว่าครับผมนะแต่ว่าอาจจะด้วยเรื่องของเพลงด้วยของกรุ๊ปเพลงต่างๆก็แบบว่าอาจจะสนุกสนานที่สุดในนี้ละสุดแล้วครับนะครับผมสดใสสุดในนี้ยกได้อะไรได้นิดหน่อยตามคะแนนจ้ะต่อไปเตตะวันคุณเตะกี่คะแนนตอนนี้มี 8.75 คุณให้มากกว่า 8.75 คะแนนมากกว่าหรือน้อยกว่าคะมากกว่าหรือน้อยกว่าคะซับซ้อนกว่านั้นโอ้โหคือจะมาเป็นหลักอะไรยังไงเป็นทศนิยม30ตำแหน่งข้างนอกเนี่ยคือสีเหลืองซึ่งดูภายนอกคือสีความสดใสคือใครอาจจะรู้ว่าแบบเฮ้ยนึกว่าแบบเราไม่เป็นไรแต่ข้างในมีฟีลิ่งบลูสีฟ้าเต้กูต้องการแค่คะแนนเต็มสิบคะแนนเขามีแค่ขาวฟ้าชักไปนานมากอยู่ฟังก่อนที่ชักสายที่สามใกล้แล้วใกล้จะได้คะแนนข้างนอกประมาณ2ข้างในเพราะว่ามันมี2ด้านไงคือด้านสีเหลืองก็ประมาณ2ข้างในสีฟ้าเปลี่ยนหนึ่งเดือนหนึ่งเยอะหนึ่งอะไรของเปลี่ยนสักอย่างข้างนอกดูแค่1แล้วข้างในของการสรุปคะแนนรวมเท่าไหร่ 7.9 รวมมันแยกกันครับข้างในข้างนอกมันเป็นคนละแบบไม่สองชุดห้าชุดนี้คือยังไงก็การที่จะเข้าใจเพลงที่ต้องไปเรียนวิชาศิลปะเพิ่มเติมคุณต้องใช้วิชาเลขที่เป็นพวกลิมิตเข้าใกล้ศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อมาครับผมครับโอ้โหนั่นเป็นเรื่องคะแนนนะคะถามเพลงเป็นกี่ด้านคะด้านเดียวของด้านเดียวเก็บความรู้สึกเก่งก็คือเป็นคนที่แบบเก็บความรู้สึกเก่งคือเรารู้สึกไงเราไม่แสดงออกมาก็คือเหมือนกับในเพลงจะเล่าว่าแบบเฮ้ยเธอไม่รู้จริงๆเรารู้สึกยังไงเราทำดีกับเธอขนาดนี้แล้วที่เราไม่เป็นคนดีเธอเราคือข้างนอกแบบเหมือนเราแสดงออกโดยการทำดีด้วยแต่เราอาจจะไม่พูดไม่บอกอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงเรารู้สึกนะแต่ว่าทำไมเธอไม่รู้สักทีว่าเรารู้สึกเฮ้ยอย่ามายุ่งหน้าอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คือว่าเฮ้ยรักแหละซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าสรุปแล้วความเศร้าอยู่ระดับไหนครับตอนนี้ผมจะมุ่งออกจากคะแนนความเศร้าไม่ได้ดูแล้วเหมือนไม่เศร้าแต่ว่าข้างในเศร้ามากเพราะว่าเก็บความรู้สึกเก่งครับผมต้องไปลูกถูกครับแม่ถูกต้องโอเคครับถ้าต่อไปเลยนะครับพี่ไบร์ทครับจริงๆโอ้มาสี่ครับสี่ครึ่งแต่ว่ามันเป็นความรักที่มันผ่านมานานแล้วอะคือเราไม่ได้ลืมเขานะเรายังจำเขาได้แต่ว่าเรายินดีที่จะ
มันมีไว้อยู่ในใจแต่ว่าเวลาเพื่อนถามอ่ะทำไมไม่รู้ปอสักทีวะก็ยังไม่ลืมไม่รู้ไปไหนอะโอ้โหอะไรประมาณนี้ตรงนะตรงนะแต่มันไม่ได้แบบเป็นเศร้ามันเป็นความแบบฉันก็เพลงแบบตรงนี้ที่คิดถึงเธอประมาณนี้มากกว่าอย่างนั้นคือเหมือนกับว่ายังไม่มีที่ลงใหม่ก็คือที่ก็ไม่โอเคยังพูดมันไม่ได้ก็ไปไหนล่ะยังอยู่ในใจมากกว่าโอเคอันนี้ก็ต้องประมาณหนึ่งนะครับอ่ะสุดท้ายพี่คริสครับครับเป็นไงครับกี่คะแนนดีคือขออธิบายนิดนึงว่าผมพอดีมีโอกาสได้เลือกวงเซนซิทีฟของตัวเองก็เลยเลือกที่มันเซนซิทีฟจริงๆก็เลยให้ความเศร้าของผมไปที่10เลยครับขอบคุณที่ให้10เลยใช่ครับขอโทษที่ยังร้องไห้ร้องไห้แล้วยังต้องขอโทษอยู่เหรอโอ้ยังไงคือขอโทษในครั้งนี้ของผมที่ผมทำเพลงนี้ออกมาครับถ้ารู้สึกว่าผมเป็นคนเซนซิทีฟมากๆกับการลาจากโดยที่ไม่มีวันได้เจอกันอีกเลยครับคือเรียกได้ว่าตายจากกันก็ว่าได้ขนาดนั้นเลยรู้สึกว่าปุ่มนี้น่าจะเซนซิทีฟที่สุดสำหรับตัวผมนะอันนี้ไม่ว่าในเรื่องของความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วอาจจะไม่ใช่ความรักแบบชู้สาวก็ได้คนในครอบครัวแล้วทำไมถึงเราถึงต้องจะขอโทษที่ร้องไห้คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับเราตอนเด็กๆครับที่มีมันจะดึงเศร้าไปไหมเนี่ยครับผมคนในบ้านนะครับก็บอกว่าอย่าร้องไห้แต่สุดท้ายมันทำไม่ได้เลยก็ได้แต่ขอโทษที่ร้องไห้เหมือนกับช่วงนี้เลยจริงๆเรายังรู้สึกแหละทุกคนนั่นแหละมีความรู้สึกหมดนะคะแสดงออกมาไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยถูกต้องแล้วบางทีมันต้องมีการระบายออกมาบ้างการปล่อยออกมาบ้างเราจะได้ดีขึ้นชีวิตเราจะได้โอเคขึ้นไม่งั้นเราก็ไม่ไปไหนสักทีใช่แล้วนะครับและนี่คือนะฮะเข้าเพลงนะจาก9ศิลปินที่อยู่ตรงนี้นะฮะแต่ละคนก็มีมุมความเข้านะที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าแน่นอนในแต่ละเพลงนะฮะกว่าจะมาเป็นเพลงได้เป็นเพลงนะครับผมเรื่องหลักที่สำคัญเลยของการทำเพลงก็คือโปรดิวเซอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็วันนี้เราได้เชิญนะครับเหล่าบรรดาโปรดิวเซอร์คู่ใจของน้องๆแต่ละคนนะครับมา